นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยย้อนไทม์ไลน์ดราม่าบิ๊กเมาน์เทนก่อนกาดตกถูกสั่งยุติคอนเสิร์ตเกรทวรินทร์เคลียร์งานกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เพชรบูรณ์บลูไอวี่วัย8ขวบได้เข้าชิงแกรมมี่ครั้งแรกพร้อมคุณแม่บิยอนเซ่ชุดวิวาซูจีในซีรีส์สตาร์ทอัพจากแบรนด์ขวัญใจ Duchess Megan สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะกับประกาศคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งทาง True HD นะครับ True For You และทาง True ID ด้วยครับค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับกริดนะคะนานๆจะเจอกันสักทีนึงสบายดีนะคะสบายดี คุณน้องสบายดีหรือเปล่าวันนี้ฝุ่นหนักมากเลยภูมิแพ้เล็กน้อยนะฮะค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยใส่หน้ากาก N95 ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะมาที่ดราม่าแรกวันนี้เรามีดราม่าเยอะกันพอสมควรนะคะมาติดตามเรื่องราวของน้ำหวานหรือว่าที่จะรู้จักกันว่าน้ำหวานแฟนไฮโซแชมป์อะไรเงี้ยนะคะหลังจากมีเรื่องราวดราม่ามากมายเธอเพิ่งจะมาปรากฏกายให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะหลังจากที่มีข่าวการเลิกรากับอดีตสามีนอกวงการของน้ำหวานรักณภักนะคะจนเจ้าตัวหันมาคบหาดูใจกับไฮโซแชมป์อย่างเปิดเผยและที่ผ่านมานักแสดงสาวก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นกับสื่อเลยสักครั้งเดียวล่าสุดเมื่อช่วงเวลา10โมงนะครับที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นครับซึ่งยืนยันเลยว่าไม่ได้คบซ้อนตามที่หลายคนเข้าใจเพราะกับอดีตสามีนอกวงการเนี่ยตนได้มีการเซ็นใบหย่าตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหตุผลมาจากเรื่องผู้หญิงก่อนที่จะหันมาคบกับไฮโซแชมป์ครับซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์กับไฮโซแชมป์ก็ยังแฮปปี้และมีความสุขดีครับส่วนกรณีที่มีปัญหากับนักแสดงมากความสามารถอย่างรัศมีแขตรงนี้ไม่ขอพูดอะไรให้ฝ่ายชายเป็นคนเขาเคลียร์เองค่ะส่วนเรื่องการฟ้องกลับเนี่ยตนก็ไม่ทราบแต่อะไรที่คุยกันได้ก็อยากจะให้คุยกันนะคะเรื่องงานส่วนตัวยังสามารถร่วมงานกับรัศมีแขได้ตามปกติเลยแอบมีหวั่นๆกลัวเพื่อนในวงการจะแบนแต่ก็เชื่อว่าคนที่รู้จักตัวตนจริงๆก็จะเข้าใจค่ะอย่างที่บอกมันหนูอาจจะไม่พูดอะไรดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของพี่เขาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ให้เขาไปเคลียร์นี่ดีกว่าหนูก็ทำงานกับพี่เขาได้ปกติแล้วก็คุยได้เหมือนเดิมค่ะก็คืออยู่แบบนี้หนูก็มีความสุขอยู่แต่ว่าเรื่องอนาคตหนูไม่รู้ว่าหนูอาจจะได้เลิกกับพี่แชมป์ก็ได้หรือคบต่อก็ได้หรือเราอาจจะแต่งงานหรือเราอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้หนูว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้หนูว่าหนูแฮปปี้กับได้ชี้แจงกันไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องคดีความก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วนะครับเรามาดูความพร้อมของคุณกำปั้นบาซูกันหน่อยนี่เตรียมจะขึ้นชกแล้วนะครับคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยนะครับเห็นว่างานนี้นะฟิตเกือบเต็มร้อยแล้วแต่มีหวั่นใจอยู่เรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันครับนี่กำปั้นบาซูครับฟิตร่างกายเตรียมปะทะกับหนุ่มคงกระพันครับในการแข่งขันชกมวยซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ความฟิต 99% แต่มีความวิตกกังวลอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องจมูกที่ทำมานะครับบอกอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องกระแสดราม่าของรายการนี้ที่มีมาตลอดเจ้าตัวก็บอกว่าขอมองข้ามเพราะไม่อยากจะมาเอามาบั่นทอนกำลังใจครับเดี๋ยวหน้าเขียวเดี๋ยวโดนจมูกอะไรอย่างเงี้ยมีกังวลเรื่องจมูกนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเราทำจมูกเนาะก็ควรจะแบบว่าพลาดแล้วก็แบบว่าต้องแบบเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนกันครับผมได้เห็นทางคู่ต่อสู้ขอซ้อมอะไรนี้มีบ้างไหมคะพี่ไม่มีเลยฮะต่างคนต่างจิตความรักไม่ให้ใครเล่นล่อมาให้เห็นเลยนะครับก็เหมือนเป็นเทคนิคของแต่ละค่ายครับดราม่ามันมาทุกวีคเลยครับดราม่าเยอะมากถ้าคู่พี่นี่ก็ต้องยังไงเอ่ยคือตอนแรกเรา
จะดูซีซั่นแรกเนาะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีดราม่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาอยู่แบบอยู่ในเทนเซนต์จริงๆโอ้โหมันมีดราม่าทุกคู่เลยเราต้องมานั่งประชุมกันก็บอกเฮ้ยเราพอดีกว่าใครจะดราม่าจะอะไรก็ปล่อยเข้าไปเราอย่าเอากลับมาคิดเพราะว่ามันจะทำให้เสียบันทอนในการซ้อมของพวกเราบางทีต้องปล่อยวางผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของแฟนคลับแฟนเพลงหรือแฟนเขาดูกันสมัยนี้เขามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์วิจารณ์แล้วก็เกิดวิจารณ์ที่ไม่ถูกกันก็ไม่ถูกคอกันก็ไปเถียงกันเองอะไรกันเองเกิดดราม่าขึ้นมาโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับครับแต่ถ้าเป็นเรามีแบบทำศัลยกรรมมาก็อาจจะกังวลนิดนึงเนาะเพราะต่อยก็หนักอยู่เนาะแต่นี่ก็ต้องนับถือสปิริตเพราะว่าเขาก็ยอมตกลงที่จะมาขึ้นชกนะคะเดี๋ยวส่งกำลังใจเชียร์คืนนี้แล้วกันค่ะครับมาถึงเรื่องราวสุขภาพของคุณสาววรรณสากันบ้างนะคะกับปัญหาผู้หญิงเรื่องราวของเนื้องอกในมดลูกค่ะควงแฟนหนุ่มออกงานด้วยบ่อยขึ้นนะคะสำหรับสาววรรณสาที่ช่วงนี้ความรักก็แฮปปี้ดีแต่สภาพร่างกายของสาเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะคุณหมอได้ตรวจพบมดลูกบิดตัวและพอทำการตรวจเช็คเพิ่มก็พบว่ามีเนื้องอกด้วยนะคะจึงต้องทำการรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนเพื่อทำให้เนื้องอกชิ้นนี้เนี่ยฝ่อและไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้แต่ผลจากการฉีดฮอร์โมนก็ส่งผลให้คุณสาเขาเสียความมั่นใจในตัวเองไปพอสมควรเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยฤทธิ์ยาที่เพิ่มฮอร์โมนฉีดเข้าไปในร่างกายจะมีปัญหาเรื่องภายในนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าจะอวบอั่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ในเฟซบอกว่าตอนนี้ที่อวบอั่นเพราะว่าฉีดฮอร์โมนนะอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมจะมีน้องนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าละเขาบอกฉีดฮอร์โมนทุกคนก็บอกฉีดฮอร์โมนนี่มันคือยาคุมนะมันคุมไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ค่ะคือสาเหตุก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะสามีการผ่าตัดถุงน้ำค่ะออกไปซึ่งมันเป็นถุงน้ำที่แบบมันเกิดการแตกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสามไปเสร็จแล้วเนี่ยสามมารีเช็คอีกทีอ่ะก็คือมดลูกของสามันมีการบิดตัวแล้วก็เหมือนโยกไปทางด้านซ้ายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเหมือนเอ็กซเรย์อันเตอร์ซาวด์อะไรเงี้ยก็ไปเจอว่าแบบคือหมอเขาเรียกว่าเนื้องอกแต่ไม่ใช่น้องม้านะแต่ไม่ใช่มะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฉีด3เข็มคราวนี้รีเฟกเอฟเฟกของมันก็คือกลัวมันจะอ้วนขึ้นเข็มที่2ประมาณมกราค่ะประมาณมกราก่อนปีใหม่ครบ3เดือนก็คือคุณหมอบอกว่าให้ฉีดให้ครบ9เดือนแล้วก็เรารีเช็คกันอีกทีนึงว่าข้างในมันโอเคมั้ยหรือมันฝ่อลงมั้ยหรือว่ามันโตขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะใช่มันมีแค่เอฟเฟคแบบว่าบางทีเราก็หงุดหงิดมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นผู้หญิงอะเนาะกำลังสเลนเดอร์อยู่ทีขึ้นมา6โลเงี้ยมันค่อนข้างจะเครียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าจากไซส์ M คือต้องใส่ไซส์ L ไซส์ XL เพราะว่าสาวเป็นคนรูปร่างตัวใหญ่อยู่แล้วคือแบบเหมือนกับไปมีลูกอีกรอบส่งกำลังใจให้กับคุณสานะคะใช่ครับรักษาเนื้อสัตว์ตัวเนาะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่เพื่อสุขภาพใช่นะครับเรามาที่รางวัล Grammy Awards กันหน่อยนะครับเรามีเรียกว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดได้เข้าชิงรางวัล Grammy แล้วเอาไปดูหน่อยว่าเป็นใครนะครับใครที่ไหนล่ะนี่ Blue Ivy นั่นเองนะครับล่าสุดครับสถาบันศิลปวิทยาการการบันทึกเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาครับผู้จัดงานรางวัล Grammy Awards นะครับซึ่งถือเป็นรางวัลทางดนตรีและศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับล่าสุดประกาศเพิ่มชื่อเด็กหญิง Blue Ivy Carter ครับลูกสาวคนโตของ Beyoncé Knowles แล้วก็ JC เนี่ยให้เป็น1ในศิลปินผู้มีลุ้นรางวัล Music Video ยอดเยี่ยมร่วมกับคุณแม่ Beyoncé นั่นเองนะครับจากผลงาน MV เพลง Brown Skin Girl ซึ่ง Blue Ivy เนี่ยขึ้นเครดิตเป็นหนึ่งในศิลปินผู้มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนี้แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกของการได้ผ่านเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ของเด็กหญิง Blue Ivy นะครับและเธอก็กลายเป็นผู้ที่ผ่านเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนับตั้งแต่จัดการประกาศผลรางวัลมา62ครั้งนอกจากลูกสาวคนโตของ Beyoncé แล้วนะคะในข่าวก็ระบุว่า Wizkid ค่ะซึ่งเป็นศิลปินไนจีเรียที่ร่วมร้องแล้วก็ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง Brown Skin Girl ก็ได้รับการเพิ่มชื่อเข้ามาลุ้นรางวัลแกรมมี่ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
สำหรับงานประกาศรางวัลแกรมมี่ครั้งที่63นะคะจะเตรียมจัดขึ้นในวันที่31มกราคมปีหน้าณ Staples Center Los Angeles ค่ะซึ่งทาง Beyonce ก็มีลุ้น10สาขารางวัลด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอได้คว้ามาแล้ว21รางวัลแกรมมี่นอกจากนี้นะคะก็ยังถือเป็นครั้งแรกที่บอยแบนด์จากเกาหลีใต้อย่าง BTS มีชื่อได้ลุ้นรางวัลสำคัญด้วยค่ะต้องมารอลุ้นว่าจะได้รางวัลพร้อมกับคุณแม่หรือเปล่าและอยากรู้ว่าการจัดงานแกรมมี่ถ้าในปีหน้าสถานการณ์โควิดยังควบคุมไม่ได้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ก็ต้องไปแสดงความเสียใจค่ะกับนักเขียนและครอบครัวชื่อจอห์นเลอคาร์เร่นะคะได้ลาโลกไปแล้วค่ะจอห์นเลอคาร์เร่อดีตสายลับตัวจริงนะคะที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนนิยายที่มีความสามารถในการเขียนนิยายสายลับสุดระทึกที่มีความซับซ้อนโดยอิงเหตุการณ์ในสมัยสงครามเย็นเป็นหลักได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยอาการปอดบวมอย่างรุนแรงในวัย89ปีที่แคว้นคอร์นวอลล์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษค่ะโดยทางเอเจนซี่ส่วนตัวของจอห์นเลอคาร์เร่เผยว่าอาการป่วยของนักเขียนนิยายสายลับระดับตำนานไม่ได้เป็นผลแทรกซ้อนมาจากโรคโควิด-19 แต่อย่างใดเนื่องจากตัวเขานั้นไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะจอห์นเลอคาร์เร่นะครับมีชื่อจริงว่าเดวิดคอนเวลล์ครับโดยมีอาชีพเป็นสายลับของอังกฤษครับก่อนที่จะผ่านตัวมาเป็นนักเขียนนิยายสายลับระดับขึ้นหิ้งอย่าง The Spy Who Came In From The Cold Smiley's People และTinker Tailor Soldier Spy นะครับโดยเรื่องหลังเนี่ยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แนวสายลับซ่อนเงื่อนสุดซับซ้อนครับที่นำแสดงโดย Gary Oldman นอกจากนี้ครับนิยายเรื่อง The Night Manager และ The Little Drummer Girl นะฮะของจอห์นเลอคาร์เร่นะครับก็ถูกนำไปดัดแปลงเป็นมินิซีรีส์อีกด้วยครับโดยนิยายสายลับที่ยอดเยี่ยมหลายต่อหลายเรื่องของจอห์นเลอคาร์เร่นะคะทำให้เขาเคยได้รับเหรียญรางวัล Gerfe Medal ของประเทศเยอรมนีในปี2011มาแล้วค่ะในส่วนของการเขียนนิยายจอห์นเลอคาร์เร่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ต้องการที่จะได้รับรางวัลจากการเขียนนิยายใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเขาเขียนนิยายเพื่อต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตัวอักษรเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อการมีการยกย่องหรือว่าได้รับรางวัลใดๆนะคะถึงแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วแต่ผลงานของเขาน่าจะอยู่และเป็นอมตะอย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามดราม่าการสั่งปิด Big Mountain กันครับต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวดราม่าของเทศกาลดนตรี Big Mountain นะครับตั้งแต่ถูกสั่งปิดแล้วก็มีการยืนยันว่าจะแสดงต่อรวมทั้งมีการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้างานด้วยติดตามไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันครับร้อนระอุในโลกออนไลน์ไปอ่านกันต่อได้นะคะบางคนก็โยงเกี่ยวกับประเด็นอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไปติดตามกันนะคะมาถึงเรื่องราวของคุณเกรทวรินทร์นะคะ
ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ก็เลยขอกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวสักนิดนึงค่ะเดือนสุดท้ายของปี2020แล้วนะคะเหล่าคนบันเทิงก็เตรียมที่จะวางแผนพักผ่อนสิ้นปีกันเช่นเดียวกันกับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ค่ะในปีนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกันส่วนงานละครตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่หลายเรื่องมีสับสนบ้างแต่ทำกันบ้านเยอะก็น่าจะช่วยได้ค่ะมีสับสนบ้างครับแต่ว่าอ่านได้เยอะก็จะไม่สับสนครับก็จะได้เห็นว่ากล้าพูดมีเกณฑ์ไหมคะในเรื่องไม่บอกครับไม่บอกปีใหม่ปีไปไหนไหมคะใกล้จะปีใหม่แล้วปีใหม่ไปมีงานไปเขาดาวครับไปฟังผมร้องเพลงกันไอคอนสยามเจอกันที่ไอคอนสยามแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะกลับไปที่ต่างจังหวัดครับไปที่บ้านกลับบ้านครับผมพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัวครับดีแล้วใช้เวลาคุ้มค่าแล้วโอ้โหเพชรบูรณ์ตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะใช่นะครับเรามาที่ฝั่งของเกาหลีกันบ้างสำหรับใครที่ติดตามซีรีส์สตาร์ทอัพนะครับตอนจบที่ผ่านมาคงจะสะดุดตากับชุดแต่งงานของซูจีนะหรือว่าซอดอมีในเรื่องนั้นเองนะครับไปดูกันหน่อยชุดนี้มาจากแบรนด์ไหนราคาเท่าไหร่ครับกรณีซีรีส์จบคนไม่จบครับสำหรับผลงานสตาร์ทอัพครับนอกจากจะมีประเด็นที่หลายคนเสียดายที่พระเอกนะฮะคิมซอนโฮหรือว่าหัวหน้าทีมฮันเนี่ยไม่ได้สมหวังกับนางเอกแล้วอ้าวอันนี้สปอยคนไม่ดูหรือเปล่าไว้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับชุดวิวาที่ซูจีหรือในเรื่องก็คือซอดอมีนะครับสวมในตอนจบเนี่ยซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากโดยชุดที่ซูจีนะครับสวมในวันที่เธอเข้าพิธีวิวากับนัมโดซานพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นนี่ชุดนี้นะเดรสยาวสีงาช้างคอเหลี่ยมกว้างเลยครับที่เห็นแล้วพูดได้คำเดียวว่าเรียบหรูดูแพงจนทำให้พิธีแต่งงานเนี่ยที่ธีมค่อนข้างจะเรียบง่ายเนี่ยดูหรูหราขึ้นเป็นอีกระดับเลยละครับตามข่าวเขาบอกว่าชุดแต่งงานชุดนี้นะคะเป็นผลงานของแบรนด์แฟชั่นซาฟียาจากอังกฤษค่ะสนนราคาอยู่ที่ชุดละประมาณ 1,350 ปอนด์หรือราวๆ 54,000 บาทก็ถือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเรียบหรูดูดีในราคาที่เอื้อมถึงง่ายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในชุดที่ดัชเชสเมแกนชายาของเจ้าชายแฮร์รี่เลือกสวมระหว่างปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลดบทบาทในฐานะพระบรมวงศ์ชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุดจะถูกจะแพงไม่สำคัญมันอยู่ที่คนใส่และบุคลิกมันส่งเสริมกันหรือเปล่านะครับถูกต้องนะคะมาต่อกันที่เรื่องของ Time Magazine นะคะแน่นอนสิ้นปีอย่างนี้มีการจัดลำดับจัดอันดับโผล่ขึ้นมา10อันดับอัลบั้มและ10เพลง K-POP แห่งปีจะเป็นศิลปินในดวงใจของคุณหรือเปล่าติดตามกันเลยค่ะถัดจากการประกาศให้วง BTS คว้าตำแหน่ง Entertainment of the Year นะคะหรือว่าคนบันเทิงแห่งปีกันไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนล่าสุดนิตยสาร Time ก็ยังได้เปิดโผล่10อัลบั้ม K-POP และ10เพลง K-POP แห่งปีออกมาให้ได้ทราบกันพร้อมกับยกย่องว่าในช่วงเวลาที่วงการบันเทิงทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ผลงานเพลงจากศิลปิน K-POP ก็ยังสามารถสร้างความสุขบรรเทาความตึงเครียดและความโหยหาบรรยากาศแห่งความบันเทิงเดิมๆให้แก่แฟนๆและผู้ฟังได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามสำหรับ10เพลง K-POP แห่งปีครับนำทับมาเลยครับโดยเพลงนัดชายจากเกิร์ลกรุ๊ปวงอิจีนะครับรวมทั้งเพลง Kick It จากยูนิต NCT 127เพลง Maria ครับจากฮวาซาเพลง La Dida จาก Everglow เพลง Answer จาก ATEEZ ครับเพลง Home Run จากวง17รวมถึงเพลง Love Sick Girls จาก Blackpink ด้วยส่วน10อัลบั้มแห่งปีแน่นอนว่าต้องมีอัลบั้มแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ดชาร์ตใหญ่อย่าง Map of the Soul 7จากวง BTS นะคะซึ่งซิงเกิลเด่นก็คือเพลง Black Swan และ On Album Eyes Wide Open จากวง Twice ค่ะผลงานชุด Never Gonna Dance Again Act 2จากแทมมินวง Shinee All About Love จากวง Monster X นะคะแล้วก็ยังมีBlue Mist จากวง Ice One ค่ะและอัลบั้ม Super One จากบอยแบนด์ Super Group วง Super M อีกด้วย
นี่แหละยิ่งมีออนไลน์คอนเสิร์ตก็ทำเงินได้ทั่วทุกทวีปทั่วโลกจริงค่ะนะครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไปด้วยสำหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับLINE @เนี่ยเพิ่มเพื่อนกันได้นะฮะรวมทั้ง Facebook Fanpage ครับ Tunes HD YouTube Channel True Vision Official ด้วยนะครับใช่ค่ะติดต่อพวกเราได้นะคะติชมมาได้เลยที่อีเมล address ด้านล่างนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะครับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ